สวัสดีครับผมเอรอนจากช่องแองเกิลเมนนะครับในอดีตเนี่ยผมเองเคยผ่าตัดเพราะว่าข้อเท้าพลิกแบบรุนแรงมากเลยนะผมก็เลยมีเขาเรียกว่าประสบการณ์ในการรักษาข้อเท้าพลิกมาค่อนข้างเยอะนะฮะทั้งการกายภาพบำบัดด้วยทั้งก่อนผ่าตัดแล้วก็หลังผ่าตัดนะถ้าหากจะถามว่าใครที่มีอาการบาดเจ็บข้อเท้าพลิกเนี่ยเรื้อรังไม่หายสักทีนึงจำเป็นต้องผ่าตัดไหมแล้วรู้ได้ไงว่าต้องผ่าตัดไอ้นี่นะคำตอบง่ายๆก็คือเราไม่รู้หรอกครับนอกจากเราต้องไปหาหมอครับผมหมอเขาจะสามารถขยับข้อเท้าเราแล้วคุณหมอจะรู้เลยว่าข้อเท้าของเราควรผ่าตัดไหมอันนี้คือคุณหมอเขาเก่งมากนะคุณหมอที่แบบเป็นสายเขาเรียกว่าอะไรนะออโทปิติกเหรอคือเกี่ยวกับกระดูกเกี่ยวกับข้อเท้ากล้ามเนื้อโดยตรงเลยตอนที่เขาขยับข้อเท้าผมเขาก็บอกเลยว่ามันต้องผ่าตัดอ่ะมันกายภาพบัตรก็ไม่หายแล้วเพราะว่าเหมือนกับว่ามันหลวมข้อเท้าผมหลวมมากๆแต่คุณหมอก็บอกว่าต้องให้ชัวร์จริงๆเลยนะ MRI ครับผม MRI จะสามารถดูได้เลยว่าต้องผ่าหรือไม่ผ่า MRI ก็เหมือนกับเอ็กซเรย์นะฮะที่เข้าไปในอุโมงค์แต่วันนี้ต้องบอกก่อน MRI ค่าใช้จ่ายเนี่ยค่อนข้างสูงก็ประมาณอย่างน้อยก็ 9,000 ถึง 10,000 บาทนะครับผมแต่ใช้ประกันสังคมได้ไม่ต้องเป็นห่วงใช้ประกันสังคมได้แต่ว่าเราถ้าใช้ประกันสังคมอาจจะรอคิวประมาณ1เดือนหรือ2เดือนเลยนะแต่ถ้าหากไม่ใช้ประกันสังคมโรงพยาบาลทุกที่จ่ายเงินแล้วได้ MRI ตอนนั้นเลยครับผมแต่ถ้าใครอยากเซฟค่าใช้จ่ายประหยัดหน่อยก็รอประกันสังคมก็ได้ถ้าหากคุณไม่ใช่แบบจะรีบผ่าตัดอะไรขนาดนั้นก็รอ1เดือน2เดือนก็ได้คิวเอ็กซเรย์ละครับผมถ้าถามว่าต้องผ่าตัดไหมต้องอยู่ที่อาการบาดเจ็บของตัวเองครับผมรู้ไม่รู้ก็ให้คุณหมอดูนะฮะเราตัวเองก็ไม่รู้หรอกคือบางทีอ่ะคือผมอยู่ในสายแบบกายภาพบำบัดไงแบบกายภาพบำบัดด้วยตัวเองแล้วก็ได้เจอเพื่อนได้เจออะไรเพื่อนผมคุณหมอเขาก็บอกว่ามันหลวมนะเขาทำมันหลวมแต่ว่ากายภาพบำบัดใช้กายภาพบำบัดในการรักษาหายได้แล้วเขาก็หายจริงๆครับผมไม่ต้องไปเสียเวลา MRI ด้วยคือบางทีเราไม่รู้หรอกว่าเราบาดเจ็บมันหนักขนาดไหนอย่างผมตอนแรกผมนึกว่าคุณหมอผมต้องบอกได้ว่าคุณหมอผมคนแรกที่รักษาประจำไม่ดีเท่าไหร่เขาไม่รู้เขาจับข้อเท้าผมเขาไม่รู้เขาบอกว่าแก้มบาดหายได้ผมก็แก้มบาด3เดือน4เดือนนะไม่หายสักทีก็เลยไปหาหมออีกคนนึงคุณหมอเขาขยับข้อเท้าเขาบอกว่าหลวมมากต้องผ่าตัดอะไรอย่างนี้คือคุณหมอที่แบบผมหามาเนิ่นนานเขาไม่สามารถรู้ได้ว่าข้อเท้าผมต้องผ่าตัดหรือเปล่าอันนี้ต้องอยู่ที่ความเก่งของคุณหมอด้วยนะผมอันนี้ไม่ได้ตั้งใจดิสเครดิตหมอนะแต่ว่าก็ค่อนข้างเสียใจที่คุณหมอเสียเวลาบอกว่าให้ผมแก้ผ้าปัดผมก็แก้ผ้าปัดจนกล้ามขึ้นกล้ามน่องขึ้นนะแต่ว่าข้อเท้าก็ไม่หายสักก็เลยต้องไปผ่าตัดเท่านั้นแต่ผ่าตัดเสร็จเนี่ยไม่ใช่ว่าผ่าแล้วหายเลยนะผ่าตัดเสร็จเนี่ยก็ต้องกายบำบัดจนทำให้กล้ามเนื้อมันกลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมด้วยคือคุณหมอได้บอกว่าคุณหมอผ่าตัดของผมนะเขาบอกว่าการรักษาข้อเท้าพลิกเนี่ยถ้าหากบาดเจ็บถึงขั้นต้องผ่าตัดนะผ่าตัดช่วย 50% กายบำบัดช่วย 50% ต้องไปคู่กันนะครับผมสุดท้ายนี้ก็เหมือนผมพูดซ้ำๆวนๆเนาะยังก็ตามไปหาหมอและ MRI ครับผมถึงต้องรู้ว่าต้องผ่าตัดไหมสัปดาห์นี้ก็ขอเป็นเท่านี้นะครับผมขอบคุณมากครับ